การกกต.พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับมาพูดคุยเรื่องของการภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมภาพรวมการเลือกตั้งอบต.วันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับภาพรวมของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เปิดการลงคะแนนจนกระทั่งปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 นต้องถือว่าในภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีเป็นบางหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นนะครับที่มีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นกรณีมีการถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีการปิดบัตรเลือกตั้งซึ่งก็มีการเกิดขึ้นในพื้นที่ในหลายๆจังหวัดแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของจำนวนนะครับการกระทำความผิดในลักษณะอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย 6,000 กว่าหน่วยขอโทษครับ 600,000 60,000 กว่าหน่วยเนี่ยก็ต้องถือว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่จะทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของการฉีกบัตรเลือกตั้งก็ดีหรือการถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนแล้วก็ดีนะครับอันนี้ก็ได้มีการดำเนินการนะครับโดยนำตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วถึงจนถึงตอนนี้เนี่ยคือมีเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตอนนี้มีกี่เคสแล้วครับเท่าที่ได้รับทราบมันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มีร้องเรียนเข้ามาในเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยนะครับหรือกรณีอื่นๆนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยก็200กว่าเรื่องแล้วนะครับอันนี้เป็นยอดที่ได้รับรายงานมาก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการนะครับตามระเบียบสืบสวนสอบสวนอยู่ครับครับผม200กว่าเรื่องนี่คือเป็นประเด็นเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับก็จะมีอยู่เท่าที่ทราบก็จะมีอยู่26เรื่องนะครับเท่าที่ทราบนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกรณีของการติดป้ายหรือว่ากรณีอื่นๆนะครับที่เป็นในเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับที่ไม่ใช่มาตรา65นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการดำเนินการอยู่นะครับครับครับอย่างถ้ามีเหตุที่แบบว่ามีคนไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงอันนี้ประชาชนยังสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้เพิ่มเติมไหมครับอย่างคุณผู้ฟังก็แจ้งข้อมูลเข้ามาเหมือนกันว่าที่อำเภอยางชุมน้อยศรีสะเกษนี่มีทั้งแจกเงินแจกยาบ้าว่าอย่างนั้นเลยครับครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลเบาะแสเนี่ยเข้ามาได้ตลอดครับเราก็มีแอปพลิเคชันนะครับตาสับปะรดนะครับก็จะเป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของการตรวจสอบการเลือกตั้งนะครับหรือจะยื่นเป็นหนังสือร้องนะครับไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชันนี้ก็ได้นะครับอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้ดำเนินการนะครับเพื่อที่จะสืบสวนนะครับไต่สวนต่อไปนะครับครับแต่เรื่องพวกนี้นี่คือความปลอดภัยของประชาชนนี่คือมีแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยคือก็ยังคงกังวลเรื่องของความปลอดภัยด้วยมีครับเรามีการในเรื่องของการปกปิดอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดก็ตามนะครับหรือมีการแจ้งเบาะแสเข้ามาก็ตามโดยปกติเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการในเรื่องของการคุ้มครองพยานอยู่ครับอย่างผลการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยยังคงยืนยันเวลาประมาณ3 ทุ่มไหมครับจะรู้ผลเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการนะครับครับผมเชื่อว่านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งถือว่าเขตหมู่บ้านเนี่ยเป็นเขตเลือกตั้งนั้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะรู้ผลได้อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งนั้นเลยนะครับแต่การเลือกตั้งในส่วนของนายกเนี่ยซึ่งจะต้องนำผลรวมของทุกหน่วยเลือกตั้งมารวมกันในเขต อบต.นั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าเวลา21:00 นหรือไม่เกิน22:00 นก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับว่าใครนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับครับแล้วกระบวนการต่อไปคือยังไงต่อครับจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายในกี่วันครับ
ครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับหรือที่เราเข้าใจกันก็คือการรับรองผลการเลือกตั้งนั่นเองนะครับเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับก็จะประกาศผลการเลือกตั้งหรือรับรองผลการเลือกตั้งให้แก่ผู้ได้รับเลือกตั้งภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งครับ อันนี้เนี่ยกระบวนการในการรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเนี่ยเมื่อได้รับรายงานนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเราก็จะทยอยเสนอเรื่องนะครับเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งนะครับเราคงจะไม่รอจนครบ30วันแล้วเสนอในคราวเดียวนะครับเพราะองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลมีเป็นจำนวนมากนะครับเราก็จะทยอยเสนอเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลใดหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งใดนะครับถ้าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จครับแล้วก็ประกาศผลการเลือกตั้งนะครับหรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับหรือดำเนินการอื่นนะครับแล้วแต่กรณีโดยเร็วครับแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งวันสุดท้ายนะครับในเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งภายในกรอบระยะเวลา60วันสำหรับกรณีที่การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับมันก็จะมีกรอบระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการประกาศรับรองผลเนี่ยภายในวันที่27มกราคม2565ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จะต้องดำเนินการภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นกรณีที่อาจจะไม่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษใดๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับหรือกรณีที่ภายใน60วันที่มีการร้องเรียนกล่าวโทษนะครับซึ่งจะต้องดําเนินการนะครับตรวจสอบนะครับดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนนะครับซึ่งการดําเนินการต่างๆเหล่านี้แม้จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วก็ตามนะครับก็ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่จะดําเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัยนะครับเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งที่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมก็หมายความบางทีแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกรอบระยะเวลาเนี่ยจำเป็นต้องประกาศผลการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลการเลือกตั้งไปก่อนแต่กระบวนการในเรื่องของการสืบสวนไต่สวนอะไรก็ยังคงดําเนินการต่อไปครับนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ได้มีเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่ได้กระทำความผิดนะครับตามกฎหมายเลือกตั้งจริงอันนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับส่งเรื่องให้กับศาลอุทธรณ์พิจารณานะครับพิจารณาวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งนะครับครับครับแล้วอย่างในกรณีของผู้สมัครนายกอบต.ที่ประจวบที่เสียชีวิตนะครับทางกกต.เองจะดำเนินการยังไงต่อไปครับครับสำหรับกรณีของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่จังหวัดประจวบนะครับครับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกนะครับอันนี้ก็มีระเบียบมีแนวทางปฏิบัติอยู่นะครับซึ่งเป็นกรณีของการเสียชีวิตเนี่ยครับก่อนวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดให้มีการเลือกตั้งในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะไม่มีในการจัดในส่วนตรงนี้คงดำเนินการในส่วนของสมาชิกเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังจากวันเลือกตั้งไปแล้วนะครับตามระเบียบกำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับจะต้องออกประกาศนะครับกำหนดวันเลือกตั้งใหม่นะครับกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับเราเรียกว่าเป็นการประกาศให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมเพราะถือว่าในเขตเลือกตั้งก็คือในส่วนของนายกเนี่ยไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็จะต้องดำเนินการประกาศนะครับให้มีการเลือกตั้งมีการรับสมัครใหม่นะครับแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยไม่เกิน45วันนับแต่วันเลือกตั้งก็คือนับแต่วันนี้ไปครับนะครับคาดว่าในส่วนของขออจังหวัดนั้นก็จะดําเนินการประกาศให้มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่เกิน7วันนะครับหลังจากวันเลือกตั้งครับนะครับครับคาดว่าวันเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไปตกในประมาณต้นเดือนมกราคมนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกรณีที่ในเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากเสียชีวิตนะครับฮะท่านรองกิติพงศ์ครับถ้าให้คะแนนการเลือกตั้งอบต.ในครั้งนี้เนี่ยเต็ม10ท่านรองให้กี่คะแนนครับภาพรวม
คือในภาพรวมเนี่ยผมก็ต้องถือว่าการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ย 5,300 แห่งเนี่ยเป็นการจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศนะครับซึ่งไม่เคยมีการจัดการเลือกตั้งพร้อมกันแบบนี้มาก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้ในความเห็นของผมเนี่ยก็ต้องให้คะแนนเกือบเต็มแล้วครับนะครับเพราะว่าในส่วนของกรรมการประจำหน่วยเองก็ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดแล้วในส่วนพี่น้องประชาชนเองที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับในการให้ความร่วมมือนะครับภายใต้มาตรการที่กำหนดเอาไว้แล้วก็มีการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับหลังจากที่เราว่างเว้นจากการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเวลานานนะครับก็ต้องถือว่าให้คะแนนเกือบเต็มนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับครับท่านรองครับเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบต.หรือว่าสมาชิกอบต.เองเนี่ยเขาจำเป็นต้องเน้นเรื่องของการหาเสียงไหมครับอย่างการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องของนโยบายพรรคต่างๆจนกระทั่งว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีการพูดคุยถึงขั้นว่าส่วนใหญ่ที่เป็นแฮชแท็กที่ติดกันเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่จะพูดเรื่องถ้าเลือกนายกอบต.หรือว่าเลือกอบต.ก็จะเป็นคำว่าเงินไม่มาการไม่ออกก็ไม่ค่อยได้ยินเรื่องของนโยบายอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับอันนี้มันก็เป็นในเรื่องของสื่อโซเชียลนะในเรื่องของการหาเสียงนะครับอันนี้ก็มีกฎมีกติกามีกรอบอยู่นะครับในเรื่องของการหาเสียงผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆครับคือต้องมีนโยบายนะฮะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการในการเลือกตั้งเองนะครับรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็ต้องมีการติดตามนะครับในการเรื่องของการหาเสียงในลักษณะอย่างนี้ว่าจะเป็นการเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็มีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบอยู่กันนะครับครับผมท่านรองครับอยากจะให้เน้นย้ำช่องทางที่กรณีที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะครับต้องทำยังไงบ้างครับครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเหตุหรือว่ามีกิจธุระจำเป็นหรือว่าอยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งไม่สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับหรือว่าเจ็บป่วยนะครับในส่วนของกฎหมายและระเบียบนะครับได้กำหนดวิธีการเอาไว้ว่าถ้าหากมีเหตุจำเป็นนะครับที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็สามารถแจ้งเหตุนะครับโดยมี3ช่องทางด้วยกันนะครับในการแจ้งเหตุโดยไปยื่นนะครับยื่นแจ้งเหตุด้วยตนเองนะครับที่สำนักทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือว่าไม่สะดวกที่จะไปด้วยตนเองนะครับก็อาจจะมอบหมายนะครับผู้แทนไปยื่นก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นหนังสือนะครับแจ้งไปยังสำนักทะเบียนอำเภอนะครับโดยทางไปรษณีย์ก็ได้หรืออีกช่องทางหนึ่งครับเป็นช่องทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดขึ้นมาใหม่แล้วเรานำมาใช้ในการเลือกตั้งเทศบาลเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดอีกช่องทางหนึ่งก็คือการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ครับสามารถที่ดำเนินการในเรื่องของการแจ้งเหตุทั้ง3 4ช่องทางตามที่ผมได้นำเรียนเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่5ธันวาคมครับก็คือ7วันหลังจากวันเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันนี้ได้มีโอกาสแจ้งเหตุเพราะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะไปแจ้งเหตุได้นะครับภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดก็จะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา2ปีครับครับจำกัดสิทธิ์ที่ว่านี่สิทธิ์อะไรบ้างครับในเรื่องของการจำกัดสิทธิ์นั้นครับก็จะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นะครับหรือสมัครรับเลือกส.ว.อะไรต่างๆนะครับสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าชื่อถอดถอนนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับการเข้าสู่ตำแหน่งของการเป็นอาจจะเป็นรองนายกหรือในส่วนของที่ปรึกษาเลขานุการอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการถูกจำกัดสิทธิ์นะครับถ้าหากว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการถูกจำกัดสิทธิ์นะครับก็จะมีระยะกรอบระยะเวลา
2ปีนะครับจะไม่ถูกลบล้างถ้าหากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับจะต่างจากในเรื่องของการในเรื่องการเลือกตั้งใหญ่ในอดีตเนี่ยก็จะเรียกว่าการเสียสิทธิ์ถ้าเป็นการเสียสิทธิ์ในอดีตเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นแล้วเราไปใช้สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์มันจะกลับคืนมาแต่การถูกจำกัดสิทธิ์เนี่ยก็หมายความว่าถ้าหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลาระยะเวลา2ปีถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นนะครับกับท้องถิ่นกับอบต.อีกนะครับแล้วยังไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกนะครับกฎหมายก็กำหนดให้นับระยะเวลาเนี่ยเริ่มต้นของการไม่ใช่ไปใช้สิทธิ์ครั้งใหม่เนี่ยไปอีก2ปีโดยที่ไม่นำของเดิมมานับนะครับเพราะว่ากำหนดระยะเวลามันจะมีแค่2ปีเท่านั้นนะครับคือกฎเกณฑ์ต้นกฎเกณฑ์นี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการถูกจำกัดสิทธิ์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะเท่าไหร่แต่ถ้าดูในเชิงลึกเองเนี่ยนะครับมันก็มีความสำคัญนะครับที่เราควรที่จะรักษาสิทธิ์นี้เอาไว้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ตามขอให้แจ้งเหตุเอาไว้นะครับจะเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายกรณีด้วยกันนะครับที่เป็นกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไม่แจ้งเหตุแต่วันดีคืนดีอยากไปสมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรืออยากไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้นะครับเพราะว่าเข้าเงื่อนไขของการถูกจำกัดสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นนะครับคือเห็นควรที่พี่น้องประชาชนควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับค่ะถ้าแจ้งผ่านอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับหรือสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของสำนักบริหารการทะเบียนของกรมการปกครองได้โดยตรงก็ได้นะครับมีจะมี2เส้นทางนะครับให้ที่เราสามารถเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะไปแจ้งเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิ์ครับครับอันนี้ก็โชว์ให้คุณผู้ฟังที่ชมผ่านทาง Facebook Live ได้ดูด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Smart Board อันนี้เนี่ยถ้าเรื่องของการเสียสิทธิ์นะครับท่านรองก็มันเป็นกฎหมายตัวเดียวกันที่จะใช้ต่อเนื่องไปจนถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับในเรื่องของการถูกจำกัดสิทธิ์เนี่ยนะครับมันต้องมองอยู่ในส่วนของมันจะมีในเรื่องของกฎหมายของการเลือกตั้งส.ส.ด้วยถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์แต่คราวนี้ในการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยระยะเวลา2ปีของการถูกจำกัดสิทธิ์เนี่ยมันล่วงเลยมาหมดแล้วครับยกเว้นแต่ว่าบางเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการเขต5หรือที่ลำปางหรือที่นครศรีธรรมราชนะครับที่มีการเลือกตั้งซ่อมไปครับอันนั้นน่ะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา2ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท้องถิ่นใดนะครับไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเวลาเราตรวจสอบในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะดูการถูกจำกัดสิทธิ์ว่าถูกจำกัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งระดับชาติไหมถูกจำกัดสิทธิ์ในเรื่องการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นไหมนะครับอย่างนี้ต้องดูควบคู่กันไปทั้งการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วยนะครับไม่ได้ว่าดูอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ๋อก็ครบทั่วเลยนะครับวันนี้ท่านรองมีประเด็นอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมครับมีเวลาอีกสักประมาณ1นาทีครับครับสำหรับในการเลือกตั้งในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่ได้ไปทำหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะครับแม้ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับที่ยังคงมีอยู่ก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะดำเนินการนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเพราะการเลือกตั้งอบต.นะครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญครับที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับผมครับก็ขอบคุณนะครับท่านรองกิตติพงศ์บริบูรณ์นะครับรองเลขาธิการกกต.ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะ